สวัสดีครับวันนี้โครงการของชมรมภูเก่านะฮะก็อันนี้มาทำหน้าที่เป็นประธานชมรมภูเก่าโดยสมบูรณ์ก็มันมีงานอยู่หลายเรื่องของกินกุหลาบก็ดีอะไรต่างๆหลายเรื่องก็ดีนะกับวัดป่านาคำวัดป่านาคำเนี่ยเราตกลงกันแล้วนะคืองานของชมรมภูเก่าสูงกุหลาบทุกท่านเป็นในนามของชมรมเลยชมรมเนี่ยรับเรื่องวัดป่านาคำเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของชมรมแล้วก็จะสานต่อปณิธานท่านประธานสภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาจารย์วีระมีความตั้งใจมากครับวัดป่านาคำเราก็จะสานต่อให้สิ่งนะครับในเรื่องนี้นะก็ตอนนี้เป็นประธานมาโดยสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งกรรมการเพราะเห็นว่ารอดูคนเพลินอะไรต่างๆนะก็คิดว่างานในชมรมภูเก่าในยุคที่ครูเป็นประธานก็จะทำให้เข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจะสืบต่อเจตนารมณ์ของชมรมภูเก่าโดยรวมก็จะมีต่อไปแต่จะทำให้ดีขึ้นตอนนี้มีภูเก่าทั้งหมดกี่ชีวิตครับประมาณเท่าที่กูดูล่าสุดเนี่ย300ตัวเลขจริงๆนะไม่แน่ใจตัวท้ายแต่300กว่าโอ้เยอะนะถือว่าเยอะนะ300กว่าแต่ว่าอาวุโสเยอะๆก็มีอาจารย์พังงา101ปี101ปีใช่กูตั้งใจว่าจะอยู่สักอาจารย์เอาฮะน้อยกว่าอาจารย์พังงาได้ปีเดียวพอเฮ้ย50ปีฮะอีกตั้ง50ปีน่ะอีเอ้ย50ไม่3 อันนี้เจริญสามแล้วเลยเอ้ยอายุถึงตัวเลขแก่แต่นโยบายของชมรมเก่าก็ยังเหมือนเดิม1เรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องคณะกรรมการและฝ่ายต่างๆใหม่นะครูตั้งใจว่าจะใช้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเรื่องการประชุมก็ดีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะในบางครั้งเราอาจจะใช้เทคโนโลยีเวิร์คฟรอมโฮมบ้านไม่ต้องเดินทางไอ้เรื่องอย่างเงี้ยประชุมอย่างเงี้ยถ้ามันใช้ไม่สะดวกเราก็ใช้ซูมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าอาจารย์หลายท่านที่เป็นกรรมการอยู่ไม่รู้จักแต่มันจริงไม่ยากไม่ยากเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยขออย่างเดียวคือขอมีนิ้วเนี่ยจิ้มได้ถ้าไม่มีนิ้วเนี่ยถ้าไม่มีนิ้วเลยจิ้มยากนะใช้จมูกจมูกไอ้นั่นจะไปจิ้มอย่างอื่นแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะวันนี้จะทำพิธีนะคะปิดทองแล้วก็เฉลิมฉลองพระเกศมาราซึ่งพระเกศมาราเนี่ยได้มีการดำเนินการหล่อพร้อมกับพระพุทธรูปพระประธานแล้วก็ตัวองค์พระเกศมาราอันนี้นะคะที่จะอยู่สูงสุดของพระพุทธรูปนี้มีปัจจัยซึ่งเป็นทองแท้ในวันที่พวกชาวสวนกุหลาบแล้วก็ศิษย์เก่าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ซื้อทองนะคะก็เอาทองบางคนที่ฉันปลดทองนะคะสาย1เส้นไปเนี่ยสายไป34บาทนะคะ30บาทที่เป็นทองแท้นะคะรอไปก็จะอยู่ส่วนบนนะคะก็จะอยู่ส่วนบนตรงนี้ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะคะที่มีความสวยงามแล้วในวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันมงคลได้ดูฤกษ์ยามดีแล้วนะคะเป็นราชาฤกษ์เราก็ได้ทำพิธีเดี๋ยวจะเชิญพระสงฆ์นะคะ9รูปมาทำพิธีเพื่อที่จะให้เฉลิมฉลองเป็นมงคลกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะในการที่จะนำทองมาปิดในวันนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลและไปที่วัดในวันที่19 20 21นะคะถ้าใครสนใจอยากจะร่วมทำบุญเพื่อที่จะทอดผ้าป่าในวันนั้นนะคะท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ท่านประธานในการเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างวัดก็ท่านก็จะให้เกียรติเมตตาพวกเรานะคะไปทำพิธีอัญเชิญพระเกศมาลาแล้วก็มีพระสารีริกธาตุอยู่บนพระเศียรแล้วก็พระเกศมาลาวางไว้ข้างบนนะคะก็จะถือว่าเป็นมงคลกับพวกเราทุกคนเพราะว่าผู้ที่มากราบสักการะพระพุทธรูปนี้ก็จะถือว่าได้มีการกราบไหว้พระสารีริกธาตุแล้วก็บุญบารมีที่เราร่วมกันทำมาตั้งแต่
4-5 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่คู่ไปกับพระพุทธรูปแล้วเราก็ถือว่าเราได้สืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกันนะคะอย่างยั่งยืนโบสถ์ของเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่เราถือว่ามีเท่าไหร่เราก็ร่วมกันทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าเมื่อไหร่เสร็จเราก็ถือว่างานของพวกเราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยทางหน้าบันนะคะจะเป็นตราสมาคมครูผู้ปกครองท่านท่านโทษตราสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยส่วนหน้าบันด้านหลังเราถือว่าเราเป็นครูเราอยู่หลังนะคะเราสนับสนุนลูกศิษย์ของเรานะคะก็จะเป็นตราชมรมครูเก่าส่วนตราโรงเรียนของเรานั้นเนี่ยก็อยู่ที่ฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นฐานพระทิพย์นะคะซึ่งเป็นพระประธานพระประธานองค์นี้ได้มีการรอขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ที่ท่านสุรยุทธ์จุฬานนท์ได้ให้แนวคิดว่าทางภาคอีสานองค์พระพุทธรูปควรจะมีหน้าปกนะคะซึ่งเป็นพระแห่งความรักประจำวันเสาร์เพราะนั้นเราก็ถือว่าอันนี้เกิดมาจากความรักของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าทุกคนจะมีส่วนร่วมเพราะว่าเราก็คงจะต้องสืบทอดแล้วก็ทำกิจกรรมนี้ไปอีกนานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่องค์ใดคนใดคนหนึ่งแต่เราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของความสามัคคีแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจเราจะค่อยๆทราบกันมาว่าผลงานของเราเนี่ยขยายขึ้นเรื่อยๆระบบของเราก็สวยงามเป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านนะคะและที่สำคัญคือต่อไปเราก็จะทำศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เด็กๆในภูมิภาคนั้นหรือชาวสวนกุหลาบเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมท่านเจ้าอาวาสเป็นพระสายป่านะคะพระป่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมชายของเขาสุครินซึ่งท่านหลวงพ่อสมชายก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะคะเพราะฉะนั้นสายของเรานี้เราก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะนะคะก็กราบขอบคุณทุกคนนะคะที่จะมีส่วนร่วมต่อไปอนุโมทนาบุญสาธุสาธุนี่สาธุสาธุเออที่แก้ไปเปล่า